สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thai Sweet Family วันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปที่ตลาดป่าตลาดบ้านห้วยเดือค่ะไปอีกครั้งแล้วนะคะอ้าวอ้าวขับเลยไปไหนแล้วน่ะอ้าวเลยแล้วค่ะเลยแล้วกลับรถมาแล้วค่ะลานจอดรถที่นี่นะคะกว้างขวางมากๆเลยเดี๋ยวเราหาที่จอดกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปลุยกันเลยค่ะตลาดอาหารป่าบ้านห้วยเดือตลาดอยู่ระหว่างเส้นหนองบัวลำพูอุดรธานีนะคะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะชมนะคะวันนี้เราพามาเยือนตลาดห้วยเดืออีกแล้วนะคะน้ำผึ้งป่าสดๆเลยค่ะน่ากินไหมคะนางเข้มขายจังไดแม่อันนี้ร้อยด้วยนางเข้มมัดละร้อยค่ะทุกคนคือกันบ่อโอ้อันนึงสีหน้าหนาอันนึงบางๆบ่เลือกไปเลือกมาได้มา2กิโลค่ะหนังเค็มเพื่อนๆเอาไปทำอะไรกินคะคอมเมนต์มาได้นะคะส่วนเราชอบมากเลยแกงขี้เหล็กค่ะใส่หนังเค็มคุณยายกำลังชวนเราซื้อสตอค่ะทุกคนเราก็จับไปเลยสิคะสตอมัดนึงโอ้แมงดาขายจังไรแม่ตัวละ20ค่ะแมงดาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เอานี้มาขึ้นอันนี้ตอนแรกเราว่าจะเอา2มัดนะคะทีนี้เราเอา2โลเลยค่ะ400นี่ค่ะขอเบิ่งแน่บ่ค่ะนี่ค่ะไม้ๆเลยเป็นหนามตรงเลยนะยังมุกออนจากหนังเค็มไม่ได้ค่ะทุกคนหมูป่าจ้าอันนี้โล่นึงนะคะน่ะบ่ตลาดที่นี่เนื้อหมูป่าเยอะมากเลยค่ะหนูก็มีนะคะตัวละ150บาทหมักบัวขายจังไดจ้าจะเอาให้แน่สามมัดเอาสดๆเด้อเอ้ยยังหวานเอามากมันมีตักปัว3มัด50ค่ะจัดมาเลยจ้าไข่ผำถุงละ20ไข่ผำจ้าภาษากลางเขาเรียกอะไรทุกคนเอาน้ำตาลกระปุกนึงแม่ได้ค่ะน้ำตาลซื้อน้ำอ้อยไปฝากคุณยายน้ำอ้อยจ้าแมงดากระปุกนึงกินกับมะเขือสดๆอร่อยมากๆข้าวเหนียวร้อนๆโฆษณาให้ก่อนแม่นางแจ่วบองนี่ทุกอย่างเนาะแม่ที่ปนข้าวคั่วก็มีโอ้ยน้องง่วงก็มีได้พี่น้องอันนี้พักยังจ้าโอ้ขิงงามตลาดใหญ่มากๆเลยนะคะคือเราเดินไม่ทั่วค่ะทุกคนงามตัวต่อนึ่งสุกกรอยสดหน่อไม้งามค่ะเนื้อหมูป่าเยอะมากมาคือคักแท้ล่ะป่าแห้งงามค่ะเอาบ้างมันเป็นวันเลยไม่พักมันปลาไหลก็มีจ้าเห็ดเผือกขมก็มีกบกระมี่จ้ากบกระมี่แป้งข้าวปุ้นจี้
ยังจ้ะทิ้งปลาค่ะทิ้งปลาเอาดอกกระเจียว3มัดจ้ะเอาขิงใส่น้ำมัดนึงจ้ะเอากำมือคือตอนนี้เราอยากจะบอกว่าเราหิ้วจะไม่ไหวแล้วทุกคนอินทราลัมตลาดห้วยเดือนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะสุดไปโน่นเลยค่ะข้างหลังโน่นเลยอลังการมากๆตอนนี้นะคะเราเอาของไปเก็บที่รถแล้วค่ะแล้วก็กลับมาซื้อกาแฟบ้านไม้คาเฟ่กาแฟอร่อยมากค่ะน่ารักมากน่ารักเนาะอร่อยด้วยค่ะเท่าไหร่คะวันนี้เดินเที่ยวตลาดอากาศดีมากๆค่ะแต่หิ้วของหนักมากค่ะเกือบไม่ถึงรถเครื่องดื่มก็อร่อยค่ะบ้านไม้คาเฟ่น่ารักมากมากสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไว้ด้วยนะคะรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ